ำเพื่อให้มันตัวเนี้ยพลาสติกเนี่ยบางทีมันร้อนมันจะอ่อนตัวนะฮะแล้วก็ทำให้มันแข็งตัวโดยใช้ความเย็นของผ้าชุบน้ำเราก็จะได้เนี่ยเพื่อตรงนี้สังเกตว่าจะมีส่วนที่ว่าน้ำจะโดนน้ำด้วย